สถานการณ์การเมืองทวีความเข้มข้นนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นบรรยากาศการเมืองโลกการเมืองเมียนม,มาซึ่งประชาชนต่อต้านเผด็จการและการปราบปรประชาชนเนี่ยไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะครับยิ่งปราบประชาชนยิงย่งออกมาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าความ กังวลของประชาชนนั้นจะมีมากจนไม่กล้าชุมนุมวันไหนแต่ณเวลานี้ไม่มีผลคนยังมาชุมนุมอย่างต่อเนื่องของไทยนั้นต้องจับตามองนะครับว่าสัปดาห์ที่แล้วมีการใช้กระสุนยางนะครับภาพที่ออกมาไม่ค่อยดีกับเจ้าหน้าที่ภาพการรุมยำมีเยอะภาพของการส่งคนไปแฝงตัวไม่ว่าจะเป็นกลุ่มมินเนี่ยนหมวกขาวมีเยอะนะครับภาพของการส่งเจ้าหน้าที่ไปแฝงตัวเป็นผู้สื่อข่าวคลิปเมื่อกี้เป็นหลักฐานชัดเจนแล้วว่ามีการส่งเจ้าหน้าที่ไปแฝงตัวเป็นผู้สื่อข่าวนะครับแล้วก็ผลัก ผู้ชุมนุมล้มลงแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็มาจับตัวผู้ชุมนุมตามคําสั่งของคุมที่แฝงตัวมีจริงนะครับต้องจับตาม,มองว่าถ้าเป็นภาพแบบนี้มากขึ้นนะครับคนจะหวั่นเกรงจนไม่กล้าไปชุมนุมหรือเปล่าแต่ว่าแรงส่งทางการเมืองเนี่ยมันมีนะครับแรงส่งทางการเมืองสําคัญก็คือการปรับคณะรัฐมนตรีที่เริ่มเดินหน้าสู่การเป็นการเมืองแบบจัดสรรผลประโยชน์นะครับบางคนมองว่าเป็นการโกยก่อนยุบสภาเช่นเดียวกับเรื่องของการขัดขวางการแก้รัฐมนุนที่เครือข่ายพลเอกประยุทธ์บุตรสมาชิกนั้น แปไตออกมาแล้วนะครับว่าล้มโต๊ะการแก้รัฐธรรมนูญแน่นะครับไม่อยอมที่มีการตั้งสสรแน่นอนนะครับตอนนั้น2เรื่องนี้จะบรรจบกันนะครับการปรับคอรมอรการสยายปีกอิทธิพลทางการเมืองของเครือข่ายพลเอกประวิทย์นะครับที่กําลังจะเกิดขึ้นแล้ว การเลือกตั้งนครรีธรรมราชจะเป็นประเด็นสำคัญเนี่ยมันเป็นเรื่องเกิดขึ้นคู่ขนานกับการล้มโต๊ะการแก้มนุนดังนั้นสองส่วนนี้น่าจะเป็นแรงส่งที่ทําให้คนออกไปชุมนุมมากขึ้นต่อให้ไปแล้วอาจจะมีความหวั่นเกรงว่ารัฐบาลจะใช้กระสุนยางอย่างที่เคยใช้มีความหวั่นเกรงหรือมีความวิตกว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจจะมีการส่งคนมาแฝงตัวแล้วปลอมเป็นสื่อปลอมเป็นผู้ชุมนุมก็ตามการชุมนุมน่าจะเกิดขึ้นและ ต้องจับตาครับเดี๋ยวคุณต่อช่วงหน้าถึงสถานการณ์การเมืองครับการเลือกตั้งนครศรีธรรมราชเข้มข้นนะครับตอนนี้มีรายงานว่ามียอดของการซื้อเสียงนะครับทะยานไปจนถึง40ล้านบาทแล้วจริงเท็จหรือไม่ไม่ทราบนะครับเพราะว่าเป็นการพูดตามคําแถลงของคนของพรรคกล้านะครับว่ารอบนี้นะครับบิ๊ก นะครับบิ๊กกเนี่ยนะครับเขาทุ่มเทซื้อเสียงกันลาวๆสีสบล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นเงินที่มากสําหรับการแข่งขันนะครับระดับเลือกตั้งซ่อมนะครับประชาธิปัตย์คุณเทพไทยเป็นเจ้าถิ่นนะครับแต่ว่าสูญเสียตําแหน่งไปส่งน้องของคุณเทพไทยลงนะครับประชาธิปัตย์ในรอบนี้ก็ส่งตัวท็อปของประชาธิปัตย์ลงไปหาเสียงหมดไม่ว่าจะเป็นคุณจุลินนะครับคุณองค์อาจนะครับหรือว่าคนอื่นๆในพักประชาธิปัตย์ลงพื้นที่ไม่ยั้ง นะครับเพื่อรักษาที่นั่งของพรรคประชาธิปัตย์ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเอาไว้นะครับวันนี้ก็จะมีการปราศัยใหญ่ของประชาธิปัตย์นะครับแต่ว่าปัญหาคือประชาธิปัตย์รอบนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่พักซึ่งเป็นแกนหลักในการจัดตั้งรัฐบาลแล้ววันนี้เนี่ยประชาธิปัตย์ต้องเจอศึกใหญ่นะครับนั่นก็คือศึกสามก๊ก กกที่หนึ่งคือก๊กพลเอกประวิทย์ซึ่งวันนี้ลงพื้นที่ไปแล้วแล้วขนตัวท็อปไปหมดไม่ว่าจะเป็นคุณธรรมนัสไม่ว่าจะเป็นคุณศิระเจนจาครับผมก็ไม่อยากใช้คําว่าแกเป็นตัวท็อปนะครับพูดรวมๆไปแล้วกันนะครับแกไม่น่าจะตัวท็อปนะครับแต่ว่าแกก็ไปปนปนกับเขาด้วย <S <S วิรัตน์นเสนนะครับใครต่อใครไปหมดคุณธรรมนัสไปเนี่ยก็มีการไหวไอ้ไข่นะครับจุด พลุเพละอะไรดังอึกรกะทึกขึกโคมหลายพันหลายหมื่นนัดเล่นใหญ่ขนาดเดียวกันก็มีการไปแจกที่ดินให้พื้นที่ใกล้ๆเขียงด้วยดังนั้นเป็นการลงพื้นที่ซึ่งไม่ปกติมีการสร้างซีในในการแจกที่ดินต่างๆนานาต่อให้จะอ้างว่าเป็นนโยบายรัฐบาลก็ตามพลเอกประวิทย์ลงไปนะครับคือการส่งสัญ,ญญาณว่าหลังจากนี้ก่อนวันลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะคืนมาหอนนั้นใครที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกข้างพลังประชารัฐขอยตัดสินใจได้แล้วรองนายกมาเองพี่ใหญ่คอสชอมาเองนะครับ คนคนเดียวในประเทศที่สามารถพูดกับพลเอกประยุทธ์กูมึงได้มาเองถ้าใครยังเลือกข้างประชาธิปัตย์แปลว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามกับพลเอกประวิทย์ซึ่งพลเอกประวิทย์มาโผล่ที่นครศรีธรรมราชแล้วใครจะกล้าขัดขวางพลเอกประวิทย์ หรือแม้กระทั่งขัดขวางคุณธรรมนัตนะครับการเลือกตั้งรอบนี้นะครับศึกสามก๊กก๊กที่1คือก๊กพลังประชารัฐของพลเอกประวิตย์ก๊กที่2คือภูมิใจไทยคราวนี้ไม่ส่งสอสอลงไม่ส่งผู้สมัครลงทั้งที่คราวที่แล้วภูมิใจไทยได้คะแนนเกือบหมื่นกว่า,วาดังนั้นการที่ภูมิใจไทยไม่ส่งคนลงนั้นโดยตัวเองคือการเหมือนกับโยกคะแนนให้พลังประชารัฐไปแล้วโดยปริยายนะครับเช่นเดียวกับปัจจัยใหม่คือพักกล้าของคุณกรจติกวนิต ก็มีการส่งผู้สมัครลงด้วยนะครับคุณกรณเนี่ยไม่แน่ใจว่าส่งลงเพราะอะไรแต่ผลก็คือการส่งคนลงแข่งครั้งนี้ของคุณกรเนี่ยมันก็คือการตัดคะแนนของประชาธิปัตย์อยู่ดีดังนั้นนะครับสถานการณ์ในเวลานี้ประชาธิปัตย์แข่งเลือกตั้งนครศรีธรรมราชเนี่ยไม่ได้แข่งแค่กับพลังประชารัฐนะครับแต่แข่งกับพลเอกประวิตย์กกที่หนึ่งนะครับ มีตัวหนุนช่วยคือภูมิใจไทยเป็นกกที่2แล้วมีคุณกรณ์จติกวณิตเนี่ยหนุนช่วยเป็นกกที่3แล้วก็อาจจะมีการถูกตัดคะแนนโดยพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์จากฝ่ายคา้านอีกเป็นกกที่4ดังนั้นไม่มีทางที่ประชาธิปัตย์จะชนะได้ยกเว้นจะมีปาฏิหาริย์ที่ทําให้คนทั้งจังหวัดหรือคนทั้งเขตเลือกตั้งนั้นไม่สนใจอิทธิพลผลเอกประวิตธไม่เกรงบารมีคุณธรรมนัทคนที่เคยเลือกภูมิใจไทยมาเลือกประชาธิปัตย์นะครับหรือว่าคุณกรณ์ล้มเหลวในการตัดคะแนนของ พรรคประชาธิปัตย์ ดังนั้นการเลืเอกตั้งเลือกตั้งซ่อมที่ประชาธิปัตย์รอบนี้เนี่ยนะครับมีนัยยะสำคัญเพราะว่าเราเห็นการจัดขั้วทางการเมืองใหม่นะครับพลเอกประวิตรคุณธรรมนัสภูมิใจไทยคุณกรผนึกกําลังการผลการเลือกตั้งรอบนี้ถ้าประชาธิปัตย์แพ้จะเป็นการเริ่มต้นของการกวาดล้างอิทธิพลประชาธิปัตย์ในภาคใต้เป็นการเริ่มต้นกวาดล้างบาร,รมีของคุณชวนหลีกภายในภาคใต้แล้วก็เป็นการเริ่มต้นของการสถาปนาอิทธิพลของพลเอกประวิตรคุณธรรมนัสในภาคใต้เช่นเดียวกับอิทธิพลของพักภูมิใจไทยก็จะงาขึ้นนใ ใต้การเมืองภาคใต้จะถึงจุดเปลี่ยนนะครับประชาธิปัตย์จะหมดความเป็นพักของคนใต้คนใต้จะกลายเป็นพื้นที่ซึ่งมีผลเอกประวิตย เป็นตัวแทนมีคุณอนุทินเป็นตัวแทนนะครับนี่คือสมการทางการเมืองใหม่พลังประชารัฐต้องโค่นประชาธิปัตย์รอบนี้ให้ได้เพราะว่ามันเดิมพันหลายเรื่องเดิมพันบารมีพลเอกประวิทย์เดิมพันอำนาจต่อรองคุณธรรมนัทและยิ่งไปกว่านั้นคือเดิมพันโอกาสของสอสภาคใต้ที่จะขอตำแหน่งรัฐมนตรีนะครับซึ่งเป็นที่รู้กันว่าสสใต้ของพลังประชารัฐนั้นอยากเป็นรัฐมนตรีมากหรือเกินแต่ยังไม่มีจังหวัดจะเป็นดังนั้นถ้ารอบนี้พลังประชารัฐประสบความสําเร็จในการแย่งเก้าอี้จากคนครศรีธรรมราชประชาธิปัตย์ได้น ประโยชน์ตอบแทนในแง่ของการประเคนเก้าอีร้รัฐมนตรีหนึ่งเก้าอี้ให้สอสอภาคใต้ของพลังประชารัฐด,ดังนั้นนี่คือการรวมพลังอย่างแน่นอนที่จะทําให้ประชาธิปัตย์เนี่ยหมดที่ยืนในพื้นที่นครศรีธรรมราชผลักดันพลเอกประวิทธ์พงา์าจผลักดันคุณธรรมนัทพงศ์านผลักดันภูมิใจไทยพงา์าจผลักดันพลังประชารัฐพงศ์าจนะครับแล้วก็กลายเป็นสมการของการจัดขั้วอํานาจใหม่ซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้ง คราวหน้าอย่างแน่นอนนะครับสถานการณ์ภาคใต้ในเวลานี้ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของการเมืองภาคใต้แต่เป็นเรื่องของการชีค้คั้วทางการเมืองในอนาคตนะครับคุณบ๊อบสุพรัตน์อัธบงนะครับไม่พอใจนะครับเห็นประชาธิปัตย์ออกมาปลาศัยคุณจุรินออกมาปรา,ายัดออาราายดุเดือดว่าขอให้คนภาคใต้นะครศรีธรรมราชพื้นที่ฉววดและพื้นที่อื่นนั้นเลือกประชาธิปัตย์ย่าไปเลือกพักการเมืองบางพักที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อนหนุนบางคนเป็นนายกซึ่งทุกคนก็รู้หมายถึงพลังประชารัฐแล้วทุกคนก็รู้ว่าเป็นความจริง พลังประชารัฐไม่ใช่พักถาวรอ,อยู่แล้วพลังประชารัฐคือพักเฉพาะกิจเรื่องนี้ทุกคนในพลังประชารัฐก็รู้อยู่แก่ใจนะครับปรากฏว่าคุณโบ้เนี่ยฟังเราขึ้นก็ออกมาด่ากลาดประชาธิปัตย นะครับว่าประชธิปัตย์พูดอย่างนี้ใช้ไม่ได้ประชาธิปัตย์เป็นพักขี้แพ้ต่างๆนานานะครับคุณลาเมตโคลศประชาธิปัตย์ก็ออกมาตอบโต้อย่างรุนแรงไปยังคุณโบนะครับแต่ประเด็นสั้นๆคือประชาธิปัตย์ไม่ขอลดตัวไปพูดถึงคุณโบเพราะจะเป็นการเสียปากจะเป็นการเสียราคาครับอันนี้คือการตอบโต้ทางการเมืองของพรรคร่วมด้วยกันซึ่งหลังจากนี้นะครับการปรับคอรมอคุณธรรมนัทจะทาย,ยานอิทธิพลมากขึ้นภาพของการจัดคอรมอตามกลุ่มกวนของสสจะทายานชัดเจนมากขึ้นแล้วในขณะเดียวกัน การคว่ำการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับการตั้งสสรอที่น่าจะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนแล้วจากทิศทางของวุฒิสมาชิกนายวันลบตังคนาลูรักที่ออกมาประกาศแล้วว่าวุฒิสมาชิกขอความการแก้รัฐธรรมนูญนั้นมันจะกลายเป็นชนวนใหม่ที่ทําให้คนไม่พอใจพลเอกประยุทธ์มากขึ้นหรือเปล่า จากการไม่แก้รัฐธรรมนูญจากการขัดขวางการแก้รัฐธรรมนูนวันนี้มีการรวมตัวใหม่ท่านผู้ชมดูให้ดีนะครับในภาพนี้มีใครนะครับมีคุณจตุรลณฉายแสงอดีตรองนายกยุคไทยรักไทยมีคุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์นะครับมีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องจากพรรคประชาชาตินะครับมีคุณชินวรบุญยเกียรติจากพรรคประชาธิปัตย์ด,ด้วยนะครับมีคุณนิกรจำนงจากชาไทยพัฒนาด้วย เท่าที่ผมเห็นคือแค่นี้ยังมีคนอื่นอีกแต่อาจจะดูไม่ครบแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมดูเนี่ยนะครับมีอาจารย์โคธมอริยาคุณโบนัฐาด้วยเนี่มันเป็นการรวมตัวของทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล ที่เห็นโดยการแก้รัฐธรรมนูญน,นะครับคุณชินวรเนี่ยอยู่ประชาปัตต์แต่เป็นประชาปัตต์ฝั่งหนุนแก้รัฐธรรมนูญคุณนิกรจำนงอยู่ชาติไทยพัฒนาหนุนการแก้มนูนเรากําลังเห็นการเกิดขึ้นของภาคีซึ่งเลยเรื่องฝ่ายคา้านเลยเรื่องฝ่ายรัฐบาลไปเชื่อมโยงกับภาคประชาชนและนักวิชาการในการตั้งภาคีเพื่อผลักดันการแก้หนูนแล้วก็การถแถลงของคุณนอนุสรทาใจประกาศชัดเจนว่าถ้าพลเอกประยุทธ์เบี้ยวแก้หนูนนั้นเคลื่อนไหวใหญ่อย่างแน่นอนฟังเสียงสั้นๆนิดนึงดูครับ เรามีความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเป็นการใช้อำนาจอธิปไตยทางนิติบัญญัติที่เป็นของรัฐสภาและในอดีตได้มีประเพณีการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูในในลักษณะนี้มาก่อนแล้วประการที่2เราขอเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภา โดยเฉพาะสมาชิกวุฒิสภาผ่านยัตติในวาระสามตามอำนาจหน้าที่ต่อไปเราเชื่อมั่นในเสียงของประชาชนในการออกเสียงประชามติรับหรือไม่รับยัตติที่ผ่านวาระที่สามอาจจะมีความเห็น ไปฟังคําประกาศเต็มๆของภาคีซึ่งมีทั้งอดีตนักการเมืองจากไทยรักไทยพรพรคประชาชาติชาติไทยพันนาประชาธิป,ปัตย์ที่ร่วมกับมารวิชาการพรรคประชาชนในการผักดันรัฐธรรมนูนและพร้อมจะจัดหนักหากมีการล้มโตก,การแก้รัฐธรรมนูนนะครับกลับมาพบกับผมสีรอดคาไพบุตรได้ใหม่รายการโอวูดเพจไวซ์ซีบีโอวูดยูทูบไวซ์ซีบีเว็บไซต์ไวซ์ซีบี .co.th โทรทัศน์ช่อง75และแอพพลิเคชั่นทวิตครับสวัสดีครับ